เหลืองเด่นเป็นสง่าครับ All New MG 5นะครับต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าเป็นรถเก๋งที่กำลังได้รับความสนใจอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะเขาบอกเลยว่า MG 5มาคราวนี้เนี่ยลืมภาพเก่าของ MG 5รุ่นก่อนไปแบบคนละเรื่องคนละโลกเลยก็ว่าได้นะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนอกจากภาพลักษณ์ที่เห็นก็ยังมีรายละเอียดต่างๆที่แตกต่างกันนะครับเอาว่าโดยรวมก่อนโดยรวมเนี่ยคือเรื่องของดีไซน์นะครับจะเห็นว่าดีไซน์ของ All New MG 5ใหม่เนี่ยเป็นดีไซน์แบบยุโรปเปียนมากขึ้นนะครับถึงขั้นที่ว่ามีคนไปเอาตรารถยุโรปมาติดเพราะนั้นดูเผินๆนี่คิดว่าเป็นรถยุโรประดับหรูเลยนะถึงขั้นไปเอาตรารถยุโรปมาติดคิดดูก็แล้วกันว่ามันพัฒนาไปขนาดไหนนะครับมีตั้งแต่กระจังหน้าไฟหน้านะครับและจะเห็นว่าตัวนี้มีนี่ลิ้นด้านหน้าที่เป็นลายคาร์บอนตัวนี้ด้วยให้อารมณ์สปอร์ตดูเท่ๆนะครับกระจังหน้าเป็นแบบดำเงานะครับตัดกับสีตรงนี้ที่เป็นสีออกด้านๆหน่อยนะครับก็ดูได้อารมณ์สปอร์ตไฟหน้าจะเห็นว่ามีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ส่องสว่างดีทัศนวิสัยดีนะเส้นสายบนลายกระโปรงต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าได้อารมณ์แบบรถยุโรปมากกว่าเดิมเนี่ยจะเหมือนรถแบบ MG 5รุ่นก่อนน่ะจะอารมณ์เหมือนแบบรถไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่คือเน้นรถแนวครอบครัวแนวพ่อบ้านแม่บ้านแต่อันนี้มาแบบแนวอารมณ์สปอร์ตเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับยาง All New MG 5คันนี้มากับยางขนาด 215/50R17ซึ่งแน่นอนครับถ้าต้องการยางคุณภาพมียางคุณภาพจาก Bridgestone มาแนะนำด้วยกัน2รุ่นครับรุ่นแรกนี่ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของคนที่ต้องการความนุ่มเงียบในเรื่องของการเดินทางนะครับแนะนำเป็น Bridgestone Turanza T005A สำหรับการขับขี่ที่ต้องการความนุ่มเงียบเพื่อการเดินทางที่นุ่มสบายระดับพรีเมียมครับมั่นใจได้ว่านุ่มแน่นอนส่วนคนที่ต้องการการควบคุมที่ดีการยึดเกาะถนนที่ดีในสไตล์สปอร์ตแนะนำรุ่นนี้เลยครับ Bridgestone Potenza Adrenaline RE004 ครับสำหรับการขับขี่สไตล์สปอร์ตที่ช่วยให้เข้าถึงการควบคุมและการตอบสนองพวงมาลัยถึงขีดสุดครับเป็นไงครับต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของยาง Bridgestone ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้หรือที่ศูนย์บริการค็อกพิทและร้านยางที่จำหน่าย Bridgestone ทุกสาขาทั่วประเทศครับมาดู MG 5คันนี้กันนะครับในเรื่องของกระจกมองข้างนี่จะเห็นว่าพอนั่นปุ๊บเนี่ยจะทำให้เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่นะครับที่กระจกมองข้างด้วยตรงมือจับเนี่ยมีระบบนี่ครับเป็นคีย์เลสนะครับถ้าพกกุญแจไว้อันนี้กุญแจอยู่ข้างในก็กดล็อกตรงนี้ได้จะเห็นว่าตรงชิ้นด้านล่างเนี่ยมีเหมือนมีเคิร์ฟออกมาหน่อยนึงก็จะได้อารมณ์สปอร์ตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับไล่มาจนถึงตรงด้านหลังนะครับตรงเสาซีเนี่ยจะเห็นว่ารถจะสโลปนะครับท้ายลักษณะเหมือนจะเป็นคูเป้หน่อยนะครับปึ๊บสโลปมาไฟท้ายครับสวยงามทีเดียวปิดตา MG โลโก้ MG เอาไว้เนี่ยผมบอกแล้วว่าดูเหมือนรถแบรนด์ยุโรปเลยนะครับไปจนถึงรายละเอียดด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตัวด้านล่างที่มีท่อไอเสียนะเป็นเหมือนโครเมียมต้องบอกว่าเป็นลักษณะเหมือนแบบปลายท่อนะตกแต่งเพื่อความสวยงามลักษณะเหมือนปลายท่อที่ออกทั้งซ้ายขวานะครับพื้นที่เก็บสัมภาระนะเก็บได้สบายๆเดินทางต่างจังหวัดนี่กระเป๋าขนาดแฮนด์แคร์รี่นี่1 2 3ใบนะครับได้เป้อีก 2-3 ใบเหลือๆนะครับสบายๆเลยเดี๋ยวผมขึ้นนั่งให้ดูจุดเด่นผมว่าเรื่องดีไซน์จริงๆข้างนอกว่าดีข้างในก็ดีครับเนี่ยจะเห็นว่ามีรายละเอียดพวกนี้เป็นลักษณะเหมือนแบบว่าเป็นเหลี่ยมเหมือนไดมอนด์คัตให้มันมีมิติมากขึ้นนะครับผสมผสานไปกับช่องแอร์คือพยายามจะล้อด้วยกันให้มันเป็นดีไซน์ใหม่ที่มีความลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เน้นการตกแต่งโทนสีดำแดงนะหัวเกียร์นะครับก็เป็นลักษณะหัวเกียร์แบบที่เห็นอยู่ในรถ MG ในหลายๆรุ่นนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการอาจจะแชร์พาร์ทบางส่วนร่วมกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ดูสวยงามดีมีช่องเก็บของตรงที่วางแขนตรงนี้นะครับแน่นอนมีนี่หลังคาสลูปมาให้นะครับMG นี่ส่วนใหญ่จะมีหลังคาสลูปหมดนะไม่ว่าจะรถเก๋งรถ SUV ก็แล้วแต่ก็จะให้ความสำคัญกับตัวหลังคาสลูปตัวนี้เปิดกระดกเปิดปิดอย่างนี้ได้นะครับเอามือปิดซะนะต้องบอกว่า All New MG 5คันนี้1ดีไซน์ดีครับ2
ฟังก์ชันเรื่องของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบ iSmart นะครับระบบหน้าจอลูกเล่นต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็3ผมมองว่าเป็นรถที่มีช่วงล่างดีเรื่องการเกาะถนนการบังคับควบคุมดีทีเดียวนะครับแต่ว่าจุดที่ไม่ถูกใจผมนะครับอาจจะต้องปรับนิดหน่อยก็คือด้วยดีไซน์สปอร์ตแบบนี้แต่เรื่องของอัตราเร่งยังมีอัตราเร่งที่ผมว่าอืดอยู่นิดนึงนะครับจังหวะการกดคันเร่งจังหวะการจะชูตออกไปเนี่ยมันไม่ทันใจอย่างที่ควรจะเป็นนะครับแต่ว่าโดยรวมต้องถือว่าเป็นรถยนต์ที่ปรับจากรุ่นก่อนมาแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยกับรุ่นนี้แล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจก็ไปลองขับดูลองนั่งดูได้ที่ผู้จำหน่าย MG ทั่วประเทศนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าศูนย์บริการ MG มีเยอะมากนะ100กว่าแห่งแล้วทั่วประเทศสามารถที่จะเข้าไปทดสอบทดลองขับดูได้เลยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจครับถ้าเน้นฟังก์ชันเน้นออปชันแล้วก็ได้ดีไซน์ที่สวยงามแบบนี้ครับ